ดีค่ะฟ้านะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมาสอนเพื่อนๆม้วนผมกันโดยฟ้าจะใช้ตัวนี้เลยอินิเมเคอร์32นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆตอนนี้นะคะแล้ววันนี้ฟ้าก็เลยจะมาม้วนผมให้เพื่อนดูกันนะคะซึ่งรอนที่ฟ้าจะม้วนเนี่ยก็จะเป็นรอนแบบสไตล์เกาหลีง่ายๆนะคะสามารถทำได้ทุกวันอยากรู้ว่าม้วนแบบไหนหรือว่ามีเทคนิคอะไรนะคะไปดูกันเลยเริ่มจากใส่มูดผมก่อนเลยซึ่งมูดตัวนี้มันจะช่วยให้ผมแบบอยู่ทรงแล้วก็ทำให้รอนของเราเนี่ยอยู่นานมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้หวีเพื่อให้ตัวมูดมันยักระบายมากขึ้นตัวนี้นะคะก็เป็นหวีของทางแบรเกตออนเหมือนกันเป็นตัวใหม่ด้วยถ้าสนใจก็ไปที่เว็บของเราได้เลยเริ่มกันที่ช่อแรกเลยนะคะเราก็หยิบมาพอประมาณนะแค่นี้จากนั้นเราก็ค่อยๆม้วนเลยโดยสไตล์การม้วนของฟ้านะคะฟ้าจะม้วนแบบม้วนอย่างนี้ม้วนนะคะม้วนเข้าแล้วบิดออกแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเข้าบิดออกทำแบบนี้จนสุดปลายเลยนะคะม้วนเข้าบิดออกมันจะได้รอนที่ดูแบบคลายๆไม่ได้รอนมากนะคะแบบนี้นะคะม้วนเข้าแล้วบิดออกม้วนเข้าแล้วบิดออกแบบนี้นะคะในระหว่างที่บิดออกนะคะถ้าอยากให้รอนอยู่นานมากขึ้นนะคะเราก็แช่ไว้สัก2วิแล้วก็ค่อยบิดออกนี้ก็ได้นะคะคนผมคลายง่ายนะคะอยากให้รอนแบบอยู่นานๆเนี่ยก็คือตอนเราม้วนเสร็จอะให้เรากำไว้นิดนึงสัก1 2 3อย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยออกเราจะทำแบบนี้ให้ทั่วหัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันว่ารอนออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะแบบนี้เลยอันนี้เป็นรอนที่ยังไม่ได้สางผมนะเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ล็อกรอนก่อนนะคะ1รอบเพื่อให้รอนของเราเนี่ยอยู่นานมากขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มือของเรานี่แหละค่ะสางไปเลยสางเบาๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ารอนอินิเมเคอร์32ตัวนี้ของเรานะคะทำรอนออกมาได้ดูเกาหลีมากแล้วคือรอนเนี้ยทำงานไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปเดทได้หมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ฟ้าทำทรงไหนหรือว่าให้ใช้เครื่องทำผมตัวไหนของเขียนออดของเรานะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวฟ้าจะทำผมให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนนะบ๊ายบาย